เท่าไหร่นะ 45,500 5,000 นี่อะไร Nordic Midgard ก้าวข้ามไปเลยระวังรถนะมันไม่มีทางเข้าอื่นเลยเนี่ยทางข้างตรวจอุณหภูมินี่ครับด้านนี้ลงทะเบียนก่อนเข้างานใช่ไหมแอมารินแฟใช่ๆๆไปไปลูกอะไรนะลูกลงทะเบียนก่อนรหัสไปรษณีย์กับอีเมลไม่ต้องกรอกนะครับครับสวัสดีครับเราไปงานอะไรเราจะดูเป็นงานบ้านหรือสวนดูเต็นท์ใช่ไหมใช่เต็นท์อะไรเต็นท์จะเป็นเดือนแล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วไม่จบเฮ้ยเราก็ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเป็นเก่าป้าเป็นเก่าไม่เอาไว้ให้เป็นบ้านไรก็ต้องไปเที่ยวเราเลยก็ตัดกระจายไปแล้วก็ก็มีก็พี่ฟุกซื้อเต้นได้เห็นอย่างพี่ฟุกซื้อเต้นไรก้ามาแล้วอ่ะไปเร็วไปดูกันเนี่ยเพราะว่ามาอยู่ในงานเดียวกันใช่ไหมเนี่ยอมรินนี่แหละรู้กันได้ค่ะล้างมือก่อนล้างมือก่อนโอเคล้างมือยังแม่ไม่ล้างไม่ค่อยเยอะโอ้ยมีหนังสือได้เป็นเซลเหรอคะนี่ขายอะไรคะตอนนี้ค่ะเป็นอาหารตามเพลงจากครูตัวจริงนี่ไงนี่ไงด้าเข้ามาก็เจอแล้วเนี่ยนี่ไงเต้นรถเต้นรถด้าเป็นรถหรือเปล่าเต้นรถร้อยห้าอยู่นู่นนี่ฟอร์ดเอเวอเรสต์น่าเฟี้ยวเลยเอารู้สึกวันนี้มี3งานใช่ไหมเด้งเราต้องไปหางานที่มันเป็นเอาท์ดอร์ก่อนมันชื่ออะไรนะอะไรนะเอ็กโคลเลอร์แฟร์2020ป่ะอันนี้ของกินต่อมาบ้านละสวนก่อนเหมือนนั่นเลยว่ะเหมือนสไปเกี้ยวเลยอ่ะเดี๋ยวนะเช็ดโอ้เปรี้ยวเปรี้ยวมันก็ต้องกระจกมันใหญ่ใหญ่เจ๋งดีอ่ะเนี่ยนะกระจกแบบออฟฟิศอ่ะใช่ไหมข้ามดูดแล้วเหรอฮะเปรี้ยวเลยด้าต้นอันนั้นอะไรเครื่องเขย่าอะไรอ่ะเหมือนจะไปกี้อ่ะนี่ช่างโหมดตัดด้วยอ่ะไปเดินไปหางานเอ็กโคโลก่อนมันก็เป็นงานบ้านละสวนแล้วเองมันก็ขายมันก็เป็นบ้านโชว์บ้านอะไรอ่ะน่าสวยดีมากเลยเนี่ยยูรีพัทเก็บของด้วยเหรอแล้วเราก็มาเจอส่วนของเอาท์ดอร์ไม่ได้นี่ไงไทยแลนด์เอาท์ดอร์ว่าไงลูกคาเฟ่แมวอ่ะนี่ไงเห็นเปล่าไทยแลนด์เอาท์ดอร์ไปดูโซนเอาท์ดอร์แคมปิ้งอุปกรณ์เอาท์ดอร์นะครับเราเดินตะลุยมาตั้งหลายบูธนี่ได้รถเข็นเราก็กลับไปซื้อของกินเราเดินมาดูเฉยอันนี้ร้านอะไรอ่ะช้ำไทยแลนด์กับไทยนี่ไงตันของแคมปิ้งลูกไหนโคแมนมาดูโคแมนดิใช่ไหมอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่แต่เอาท์ดอร์อันนั้นเต็นท์นี่ไง
เออได้ไงไปดูข้างในได้ไปที่เราจะมาดูนั่นโคมแมนไลคอสโดม270ไปใช่ไหมนี่มันทางออกทางเข้าทางนู้นมั้งนี่แลนด์เอาท์ดอร์กรุณาต่อคิวนี่ไงมีเก้าอี้โคมแมนโอ้คนเพียบเลยไอ้โลกมีอะไรดูบ้างที่นู่นมีอ่ะที่นี่ไง2,900 3,000 หมดอ๋อนี่ไงแชร์โคมแมนนะนี่ไงที่มีที่สนามบินอาเซียอ๋อสามพันกว่าบาทนี่ไงนี่เป็นแพงนะตัวยาวเนี่ย2,900 2,200นี่ถูกมากเลยนะสองนี่1,400หมด3,000ไปดูภาพไปชมนะลูกไปเดี๋ยวเราพาไปดูในบูธของ Thailand Outdoor Shop นี่อุปกรณ์ขายชั้น2ด้วยขึ้นไปดูเต็นท์กันหน่อยอ้าวพอเรียกหักอ่ะปังแล้วก็ยุบๆอย่างนี้จะได้ฟิลไปนี่เต็นท์จิ๋วอ่ะนี่นี่ทัวริงโดมนี่ลิงตัวนี้ไว้เลยนี่จำไหมไม่มีตัวนี้ฝากเอาเข้าเลยข้างในใหญ่นะใหญ่นะใหญ่เหรอใหญ่มันจะเป็นลักษณะเสาสองตัวนี่เห็นไหมใช่ค่อยกันแล้วเอานี่อันนี้ถ้าตัวนี้ค่อยเอาใช่ใครจะสินค้านี่คอร์สโดมเข้าดูแล้วลูกทองเขาได้เลยเหรอมาถอดแล้วก็ยืนได้นะกว้างดีแล้วต่างมี2บานไงหน้ากับหลังอันนี้ตัวนี้ยอดนิยมนะโคแมนราคาไม่แพงอันนี้ 5,500 นะครับแต่ของหมดรอได้สิงหาปลายเดือนสิงหาใหญ่ดีอันนี้กลางก็2,70มั้ยเนี่ยจำไม่ผิดมีที่ใส่แต่ตรงนี้มันทึบไปหน่อยอ่ะมันนี่มีหน้าต่างต้องหันหน้าเข้าหาลมเอาเต็มมีแอร์ตรงนี้เอางี้เปิดได้นี่รูระบายตรงนี้เปิดได้ติดแอร์ได้นะเพราะว่ามีที่ระบายอากาศข้างบนตรงนี้ก็ปิดได้ตรงนี้ก็ปิดได้เนี่ยซิปลื่นดีนะนี่ตรงนี้ที่เราเล็งไว้เลยยอดฮิตครับโคแมนราคาไม่แพงทำที่ญี่ปุ่นทำที่ญี่ปุ่นนะตัวเนี้ยเอาสนุกเหลือเกินได้ไปอันนี้ดิอันนี้นิ่มมากไหนลองดิมากเอาไม่ได้ดินิ่มมั้ยนิ่มที่สุดเลยเอานอนแล้วมั้ยเอาแป๊บนึงถ่ายรูปหน่อยด้านนอนดิด้านนอนดิดูดาบเอาเทสเต็งกันหลับไปแล้วเอาคว่างขวางดีออกนิ่มมั้ยเออนิ่มดีโอเคของหมดนี่ครับถ้าจะมีที่ลูกค้าเจอครับแล้วก็อยากให้เราคือมันเกิดอาการของหมดของหมดนะครับของหมดช่วงนี้มาปลายเดือนนะครับ270เต็นท์นะครับมาได้หมดทุกตัวอ้าวโหสบายเลยชิวอ่ะนี่นอร์ดิกแพงอยู่แล้วนี่นอร์ดิกมาเนี่ยนี่อันนี้นี่นี่ก็นอร์ดิกนี่ก็นอร์ดิก42,000นอนดิดนี่ก็แพงอยู่แล้วไงเฟี้ยวปะล่ะนอนนี่หลบนอนนี่นั่นสบายไหมนอนดิดอันนี้ก็มีนี่นี่นอนอันนี้เอเมสอาร์นี่อันนี้เต็นท์นอนคนเดียวดูดิได้เข้าไปนอนดินี่6,000เนี่ยนอนคนเดียวได้ทองเนี่ยเหยียบพื้นเขาตะลุกเออพอดีไหมหัวยังไม่ถึงแล้วเนี่ยเอาหัวถึงไหมเหรอถึงเลยอยู่แล้วก็เลยอ่ะนี่ครับเป็นไฮโซนอดิดไฮโซเป็นไงลูกที่นอนแบบนี้ได้ได้ไปนั่งกันลูกเป็นไงนอดิดไงไฮโซว่าเราเป็นสวยอันนี้เท่าไหร่31,000ป้องนอดิดก็จะเป็นเหมือนผ้าจะแพงผ้านะไม่กันฝนเลยเนาะมันจะกันนะเหมือนผ้าดิบแบบนี้ก็ต้องเห็นไหมเข้าไปอยู่ก่อนให้เรียบร้อยเหมือนผ้ามันเย็นๆนะเป็นแบบเต็นท์ผ้าฝ้ายอ่ะไ
ข้ามาโอเคเท่าไหร่นะ45,500 5,000นี่อะไร Nordic Midgard เออแล้วก็ Thai 9.2 โอเคเข้าไปดูเข้าไปรีวิวดิเดี๋ยวหนูจะไปดูฝั่งนู้นนะอันนี้กี่คนอ้าวเอาให้แน่ใหญ่ป่ะว่าอายุดีกว่านะใหญ่ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดินี่เราวนกลับมาคอสโดนอีกทีนะคือหน้าต่างมันใหญ่ไอ้ประตูหลังประตูหลังมันใหญ่หน้าหลังมันใหญ่จริงแต่เรากังวลเรื่องข้างๆนี่มีหน้าต่างเลยนะคือเต็นท์สเปคญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นมันหนาวไงเมืองไทยก็กลัวจะร้อนแต่ข้างบนมีช่องระบาย2รูแต่เราจะประสบการณ์แล้วนะครับเต็นท์หน้าต่าง4ด้านถ้าร้อนมันก็ร้อนเหมือนกันหมดนะครับคิดว่าไงแต่นี่ดีสุดเลยนะนะราคาดีแล้วก็ใหญ่เลยของขาดขายดีเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมด้าขายดีคือถ้าเราหันตรงเนี้ยให้เข้าฝั่งลมได้อะหน้าต่างมันต่ำนะลมก็จะเข้าฝั่งนี้ได้แต่ดีซื้อแอร์ด้วยไหมซื้อดีซื้อแอร์ตัวหนึ่งจบเลยเต็มเลยไปไม่มีของไงมีของก็โดนกระโดดแล้วล่ะของไม่มีประเด็นไงนี่อันนี้ก็มีไฮลิตให้ดูนะครับเต็นท์นอร์ดิกนี่ทาร์ปอ่ะนี่ถุงนอนก่อนเดี๋ยวดูมุมสูงก็มีอะไรอีกมันมีบูธเต็นท์อะไรอีกวะเนี่ยเหมือนจะมี Thailand Outdoor นี่ใหญ่สุดแล้วบ้างเนี่ยก็ไม่ได้เห็นหรือแล้วนะมีงานเนี่ย Thailand Outdoor เนี่ยนะลองดูข้างล่างดีกว่ามีอะไรบ้างข้างบนนี้แน่นไปหน่อยถ้าจะได้มีอินสแตนต์มากลางนะครับมันก็จะดูอินสแตนต์ด้วยครับในบันไดลงมาไปดูช็อปข้างล่างมีอะไรบ้างเตงไปได้ดูข้างในก่อนลูกฮัลโหลเนี่ยดูในก่อนแม่ไม่มาเมื่อเช้านี่ฮะรองเท้ากันลื่นอ่ะนี่อะไรได้จุดที่จุดไฟอ่ะยังช้อนพลาสติกเห็นไหมอ๋อมีดระวังลูกนี่เครื่องครัวนี่คืออะไรอ่ะช้อนอ๋อมีช้อนช้อนสนามราคา150 บาทใช่ไหม150 บาทอ่ะนี่ไงมีตะเกียงตะเกียงโคแมนก็ตะเกียงกระทะไหนไหนนี่เป็นกระทะลงลูกก็มีจานค่ะเจ้าน้ำใช่ไหมอืมอันนี้คืออะไรเป็นตัวเหมือนกามต้มหม้อต้มความร้อนอันนี้เป็นหม้อเป็นอะไรกระทะเสื้อถ้าดูตะเกียงก็ได้นี่ตะเกียงเกียงโฟแมนเนาะตะเกียงตะเกียงครับตัวหัวได้นะพี่นี่แหละครับต่อน้ำมันเงี้ยเหรอค่อยๆไล่ให้ครับโอเคมากันโอเคอะไรลูกนี่เป็นไฟค่ะไฟอ่ะลูกข้างหลังนี่มั้งเนี่ยแต่มันมีไม่มีแบตมั้งลูกเนี่ยอ๋อนี่แบตอ๋อเหลืองเหลืองโอ้โห 1,480 บาทอ่ะอันนี้ 2,700มันใหญ่กว่าพอได้มันเล่นไฟได้นี่ไงนี่ไงสว่างปั๊ดเลยได้กับพริบได้ระดับใช่นี่ตะเกียงตะเกียงเกียงหมดเลยได้ดูแม่ได้ไหมทำอะไรไม่ได้หมอนด่า
พอลมได้ที่เกี่ยวกับว่าปีนเขาป่ะกี่บาทอ่ะ 1,200 เนี่ยเขาเป็นของดีเอาไว้กินเขาได้หรือก็เป็นที่ล็อกถึงนอนป่ะนี่ไงถึงนอนนี่ไงถึงนอนนอนดิด 1,500 บาทอ๋อนอนสีเขียวอันนี้ก็สีอะไรเขียวอ่ะเอ้ยนี่สีข้างในมันก็อันนี้ถ้าข้างหน้าเป็นสีเขียวจะเป็นอะไรอันนี้สีข้างหลังจะเป็นสีอะไรอ่ะสีออกส้มๆแดงๆใช่แห่งลองนอนอ่ะใช่ที่เราไปเห็นข้างบนมันไม่นิ่มเลยทุกคนเราคืออันนั้นมันเป่าลมไม่รู้อันนี้ไม่นิ่มอันนี้นี่ไงสีนอนอ๋อนอนในใยสังเคราะห์ซินเทติกอันนี้เป็นกระอันใหม่ถุงนอนขนห่านค่ะมีขนห่านด้วยครับนี่แพงไหมเป็นนี่ค่ะหมอนด้วยนี่หมอน 3,000 หมอนนี่ 2,000 นะเมื่อกี้ที่แม่จับเนี่ยเต็งเต็ง 2,000 นะ 2,002 นะนี่ถุงนอนนี่ถุงนอน 18,000 นะขนห่านขนห่านนอนสบายเออขนห่านแพงกว่าลูกอาหารแพงมันนุ่มเนี่ยผมว่านี่อันนี้โซนตะเกียงตะเกียงตะเกียงใครชอบตะเกียงก็มาดูตะเกียงโคแมนนั่นแก้ววางเขียนลงมาลูกนี่ไงแก้วนี่แก้วสนามนี่กระติกน้ำได้แพ็คถุงกันน้ำลูกถุงกันน้ำใช่ที่หนูเห็นเขาชอบสะพายกันที่เรามีสีส้มกันลูกเอออันนี้ถูกเท่าไหร่เออ24ลิตรไงอันนี้2 3ลิตร200 กว่าบาทถูกกว่านี้เท่าที่เราทุกคนไซส์นะคะอันนี้450ไซส์ใหญ่แล้วลุงมาก็350ไซส์6ลิตรแล้วที่ละ100 220ค่ะอ๋อลิตรเล็กก็มีมันบางนะอ่ะเดี๋ยวตรงนู้นลูกได้เลยไอ้นี่กระลาเหมือนนี่เลยทำจากไม้เหรอไปเล่นน่ะเล่นเพื่อน200 กว่าบาทนะจ๊ะเอาไปแบบใส่เงินคุณนะเท่ 200 กว่าบาทนะจ๊ะอุ๊ยด่าดูพัดลมเนี่ยเล็ดโทมากพัดลมเทลเล็ดโอ้ยมันบีบข้างหน้าด่านี่ไงก็อีโคแมนมาดูนี่นั่งก็อีนี่ดิได้ลูกสบายไหมเนี่ยโคแมนดีไหมเออมานั่งได้ปะเนี่ยมานั่งกระหักไหมเพราะว่าอันนี้คุ้มเองอันที่เป็นยาวอย่างนั้นน่ะนั่งได้สองคนนะ2,200อ๋อพับไม่ได้อ๋อเดี๋ยวป้าลองนั่งดูนะโคแมนไม่พังหรอกสบายไหมสบายเออนั่งดีเลยนะทิ้งตัวดีนะเท่าไหร่เนี่ย 2,000 เออว่าคนนี้คนใช้คนชอบใช้ทรงนี้กันแต่วางแก้วไม่ได้เออนั่งสบายดีนะเนี่ยเนี่ยดีไหมลูกเออตัวนี้ก็สบายดีเท่าไหร่จะดูดิดูเลยดูราคาตัวนี้ดิเนี่ยตัวนี้น่าสบายเหมือนกันไม่มีเท้าไม่มีที่วางแขนเนี่ย 1,400 โอเคนะไอ้อย่างเงี้ยแพงกว่า 3,000 แต่ว่านี่มันไม่ได้ขึ้นมันตรงไงใช่นี่มี900หรอก็เรานั่งแค่นี้ 1,400 1,500 นี่หมดไหนด้าถูกกว่าด้วยน้ำพันเดียวหรอดีไหมเออผมได้เอ้ยนั่นเท่าไหร่อ่ะได้เตงของลูกอ่ะโอ้ยไม่ใช่ผมได้อ๋อได้เซตนี้เหรอลูกสี่นี่เอาดึงโทษนะหยิบก่อนนี่ผมได้เซตนี้นี่ชุดละ2,400เออเอ้ยผมได้เตงนั่งได้ประมาณ2,400แล้วได้โคมแฮนด์นะเนี่ยเนี่ยเบบี้ดีนะ
แต่ต้องโดนนะครับอันนี้พันสี่ยกไปดูดิดูพับดิเด้งลูกคุณพับหน่อยดิอ๋อนี่มีถุงให้ข้างหลังใส่ทางใส่ของได้พับดิดูขาดิเออแข็งแรงดีนะเอาปะเอาเลยดีไหมน้ำหนักได้80ป่ะ80เองเหรอน้ำหนักแต่น้ำหนักโต 2.5 ไม่80เองอ่ะป้านั่งไม่ได้เลยนั่งไม่ได้พังดิรับน้ำหนักน้อยจังเลยอ่ะแล้วอย่างนี้อย่างนี้ตัวของด้าน้ำหนักเท่าไหร่ตรงด้าง80เลยอ่ะทำไมอ่ะ80ได้โดนมันปรับยังไงอ๋อมันลงอย่างงี้อ๋อมันลงได้อีกเห็นมั้ยมันลงถึงนู่นเลยนอนได้อีกนี่ไงเห็นมั้ยเออดีกว่าเจ้าไทยไปเพราะเขียวอ่ะอันนี้มันเดี๋ยวก็ตุ่นๆดําเนี่ยเขียวแล้วมันเหมาะกับเอาท์ดอร์ดีมั้ยซื้อดินั่งไงเนี่ยหนูก็นั่งได้ตัวไม่ใหญ่ไงลองนั่งนี่ลูกอันนี้ได้โต๊ะครบเซตเลยครบลูกด้วยโอ้ไม่ไหวแล้วดิมองไม่เห็นเก้าอี้เลยมันเหมาะกับเด็กอ่ะมันนั่งไม่สบายไอ้ด้ากับทอทอได้สรุปเราเจอรอตัวเล็กเมื่อกี้นะ 1,400 แล้วเมียนั่งได้ครับผมมีตัวใหญ่แล้วนะครับผมมีตัวใหญ่แล้วถ้าแกลงพลาสติกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แกเอามาก็จะเป็นแบบนี้เลยมันหายมันการออกมาปั๊บนี่ค่ะเป็นโทเมนนะใจเย็นนะได้นี่ต้องใส่ของมาเลยเลยไหมนี่ค่ะต้องใส่ของอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ทิ้งมาให้มือสองจุดแล้วตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งจุดกับอีกหนึ่งจุดแล้วก็มีตรงนี้ระบายแล้วอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์โฮแมนใช่ไหมใช่แล้วก็มีติ้งเลยอะไรสักอย่างกระเป๋าใหญ่ใหญ่เป็นสีเขียวกระเป๋าใหญ่ใส่อันนี้ได้ด้วยเล่นวายใช่หรอใครเลยอ่ะเก็บแล้วเนี่ยเวลาถือก็พุ่งไปเก็บก็ม้วนเข้าไปแล้วก็มันจะมีถุงโฮแมนนะอันนี้ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะนี่ปั๊บต้องถ่ายกว้างๆโอเคอ่ะมือถอยมากเลยลูกใส่เข้าไปเข้าไปมันจะยากๆหน่อยนะขั้นตอนนี้ไม่เหมือนเดิมจ้ะแล้วก็ใส่ถุงอีกทีหนึ่งนี่ล้างมือด้วยนี่ครับนี่ครับแม่จ่ายครับแม่สายเปแม่วันนี้วันแม่สายเปจ้าใช่ครับมีดยักษ์จ้านี่ทุกคนจะมีมีดสายเล็กนะคะมีสายเล็ก300คมด้วย300บาทคมกิ๊บเลยมากมี400ไม่ต้องให้ดูลูกคมมากจะมีสีเขียวลองก็บาดมือนะสีเขียวกรีนสีแดงแล้วก็สีไหนมีสีอะไร300อันนี้จะออกเป็นประมาณเหลืองๆสีเขียวใช่ไหมเลมอนป่ะสีเลมอนถ้าอันนี้ดีกว่าใหญ่สีแดงสีเขียวอ๋ออันนี้ใหญ่กว่าโอ้นั่นก็เป็นนี่เฉยเป็นตัวโชว์เขาแตนโชว์แล้วโอพิเนล